รู้ไหมว่าชื่อร้านไหมคะชื่ออะไรนะคะชื่อร้านไหมคะชื่อร้านว่าน้ำยำลำไยไตปลาแห้งแดนอีสานเบิกบานใจใหญ่ไม่รักกันถามทำนะคะชื่อร้านของแม่ค้านั่นเองนะคะพูดได้รอบเดียวนะคะคุณลูกค้าอย่าให้ต้องพูดอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่ามันยาวเกินไปเดี๋ยวลูกค้าหนีหมดคุณลูกค้าคุณลูกค้าหยุดก่อนค่ะคุณลูกค้าอย่าเพิ่งเดินหนีเอาดื่มน้ำยำสักขวดไหมจ๊ะแจมเมลครับขอยำอะไรก็ได้ที่กินแล้วใจฟูที่หนึ่งครับแม่ค้าแนะนำเป็นยำปลาดุกใจฟูนะจ๊ะบอกเลยว่ากินแล้วน่าจะปึ่งปังใจฟูใจฟูแบบอู้อู้เลยนะจ๊ะ ทำมาจากหัวใจปลาดุกเป็นไม่ใช่น่ากลัวชอบจริงๆเลยหอยชอบยำใช่ไหมหรือว่าชอบแม่ค้าอุ้ยแม่ค้าก็เขินเป็นเด้อต้องลองก่อนสั่งหรือยังคะคุณลูกค้าสั่งหรือยังคือว่าแม่ค้ารู้ไหมผมอะเป็นคนห่วงของนะถ้าไม่เชื่อแม่ค้าลองมาเป็นของผมดูไหมเขินอะคุณลูกค้าคะแม่ค่ะเป็นของแบบไหนนะคะของแข็งของเหลวหรือว่าเป็นของตายคะคุณลูกค้าทำไมคุณลูกค้าทำกับแม่แบบนี้คุณลูกค้ารู้ไหมว่าเขาเสียใจขนาดไหนอะขอทิชชู่ด้วยค่ะคุณโมเห็นหนูเป็นของตายแม่ค่ะเจ็บมากตอนนี้หัวใจแม่ค่ะมันแบบเจ็บมากแม่ค้าเป็นแค่คนตายใช่ไหมคะแม่ค้าไม่ใช่ของแข็งของเหลวหรือว่าของตายครับแต่ว่าแม่ค้าเป็นของผงครับสนใจที่จะมาเป็นของแม่ฮาต้องไหมนะคะที่บ้านของผมเนี่ยผมยาวหรือผมสั้นหรอคะอุ๊ยลูกค้าคะมันออกอากาศได้หรอคะเนี่ยไม่เอามา18บวกค่ะคุณลูกค้า What? ไปสำนึกผิดนะคะที่มุมห้องเดี๋ยวนี้นะคะมายาวมาสั้นเลยค่ะคุณลูกค้าไปสำนึกผิดเดี๋ยวนี้อ๋อผมที่เป็นเส้นอ๋อคุณลูกค้าคะอ๋อเนี่ยแมวเปล่าคิดไปไกลค่ะแมวเปล่านะคะทับ5 บวก